พร้อมนะพร้อมครับอ่ะพี่เอ๊ครับวันนี้ได้มาออกรายการแล้วได้มาเจอน้องน้องครั้งนึงเป็นยังไงบ้างความรู้สึกก็ความรู้สึกวันนี้จริงๆอ่ะที่มาออกก็อยากให้ประชาชนไทยแล้วก็สื่อมวลชนแล้วก็ทุกคนได้ทราบถึงข้อเท็จจริงว่าการที่น้องเข้ามาฟ้องร้องเราหรือขอความเป็นธรรมน่ะเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดใครดูผลกระแสเมื่อสักครู่นะคะคนขอความเป็นธรรมน่าจะเป็นพี่เอ๊มากกว่าจริงๆแล้วทั้งชีวิตที่แบบทุ่มเทให้น้องอะค่ะในวันนี้ที่ออกมาพูดเราอยากจะบอกอะไรกับประชาชนบ้างครับผมสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่ตรงกับสิ่งที่น้องเคยพูดไปก่อนหน้านั้นก็ให้รู้ว่าเราเป็นคนไม่ได้คิดจะยักยอกทรัพย์ใครเราไม่เคยคิดจะขโมยของใครหรือว่าจะเป็นแบบเอามาจำนำหรือว่าเอามาดัดแปลงรถหรืออะไรเรามีที่มาที่ไปอะค่ะที่คุณทนายบอกว่านะคุณทนายวันลบบอกว่าที่เอไม่ได้เอารถให้น้องอะแต่แรกเพราะอะไรครับเพราะว่ารถคันนี้นะครับมันเป็นลักษณะของการถือแทนกันนะครับเนื่องจากว่าคุณเอเป็นคนชำระเงินนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยใช้ชื่อของน้องเนี่ยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทนเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นกรรมสิทธิ์เนี่ยก็ยังอยู่ที่คุณเอ๊นะครับแล้วทำไมพี่เอ๊ถึงไม่ส่งค่านวดค่าเดินบ้านจากโรงจากขับรถค่ะที่ประมาณ 3-4 เดือนเอาจริงๆอะค่ะเอาหลักความเป็นจริงเนาะถ้าใครมีแฟนนะคะเลิกกับแฟนแล้วนะคะทั้งดาวด้วยทั้งผ่อนด้วยมาตลอดเลิกกันแล้วจำเป็นต้องส่งต่อกันไหมคะเอาหลักความเป็นจริงอะค่ะคือเอ๊ดูแลมาทั้งชีวิตแล้วดังนั้นเนี่ยพอถึงวันนึงที่เราต้องไปจากบ้านนะคะเอ๊ก็ออกให้แต่คุณแม่มาพูดแต่ว่าคุณเขาให้เวลาเราแค่แบบ30วันในการย้ายอ่ะมันบางทีคนเราอ่ะเหมือนตัวเองจะย้ายที่อยู่สักที่นึงอะค่ะถูกปะตัวเองต้องมีเวลาที่จะแบบว่าหาที่อยู่ใหม่ดาวหรือไม่ใช่คนเราอยู่ดีจะหาที่อยู่ใหม่เร็วมากภายในเวลา30วันมันหาได้เลยมันยากมากเลยนะคะมันต้องใช้เวลามันต้องให้เวลากับเราอ่ะเรานี่เป็นเพราะว่าการจบไม่ดีแล้วก็พูดจาไม่ดีด้วยนะคะพี่เอก็คือต่างคนต่างเลิกกันไปเลยอะค่ะเพราะว่ามันมีที่มาที่ไปของการที่น้องไม่ได้มีเราคนเดียวน้องเที่ยวทุกอย่างค่ะเราว่าเราก็ไม่ก้าวไก่ดีกว่าเอาว่าแค่ตรงนั้นก็จบกันด้วยเจอกันก็คงนะก็คงแบบก็คุยกันธรรมดาแต่ว่าไม่ได้ให้ความรู้สึกดีๆกันแล้วอะแต่พี่มีหลักฐานชัดเจนใช่ไหมคะว่าเขามีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเอาไว้เรื่องนี้อย่าเพิ่งพูดเลยดีกว่าชอบลูกคุณคือลูกบุญธรรมพี่เอ๊ก็คือเป็นน้องฟ้าคอยดูแลเราทุกอย่างนะคะเราก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันเขาคิดอะไรอยู่นะคนเราคบกันมันเป็นแฟนกันลูกบุญธรรมก็ส่วนลูกบุญธรรมแฟนก็ส่วนแฟนมันต้องแยกแยะคนเราอ่ะถูกปะคะคนเรามันก็รักคนละแบบรักลูกบุญธรรมก็รักแบบนึงรักแฟนมันก็รักอีกแบบนึงถูกไหมคะมันรักคนละแบบอ่ะพี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงไม่ชอบลูกบุญธรรมพี่เอ๊มันมีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาแบบว่าจะต้องเลือกลูกบุญธรรมกับตัวเขาอย่างเงี้ยเขายื่นให้พี่เอ๊เลือกว่าจะเลือกเขาหรือมันเลือกไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าลูกบุญธรรมก็ดูแลเราเวลาเราเจ็บป่วยหรือว่าเราที่เราไม่มีใครเขาอยู่ข้างๆเราตลอดกับเขาเราก็รักเขาในฐานะแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาเวลาเราเป็นอะไรเขาไม่ค่อยอยู่กับเราอ่ะเขาก็เที่ยวเขาไปตามสาววัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี่คือจุดแตกหักจริงไหมคะพี่จุดแตกหักของเขาจะเป็นเรื่องผู้หญิงด้วยหลายๆอย่างค่ะเรื่องเที่ยวเขาด้วยอะไรเนี่ยเราเคยจับได้ค่ะหนังคาเขาจับก็ไปปราบมาแล้วที่ออกข่าวบ่อยๆที่กาญจนบุรีไปปราบมาแล้วที่ร้านเบียร์ด้วยอะไรหลายๆอย่างคืออย่างเรื่องผู้หญิงที่เรารับสารมานี่เป็นทางฝั่งลูกเราลูกบุญธรรมเราเป็นคนบอกใช่ไหมคะหรือว่าผู้หญิงอ๋อไม่ค่ะก็แฟนคลับด้วยเขาก็เห็นกันหมดแต่เขาส่งมาให้เราดูก็เขาเห็นแค่สักหลังมือฟ้องเขาก็รู้กันหมดแล้วค่ะพี่เอ๊ครับในวันที่เลิกกันเราเคยคิดจะเอาบ้านกับรถมาเป็นของเราไหมครับหรือว่าไงเพราะว่าฟ้องเขาบอกว่าอยากให้เอ๊มีบ้านมีรถเป็นของตัวเองเอาจริงๆอ่ะที่เราให้บ้านให้รถเป็นชื่อเขาเพราะว่าเราอยากให้เขามีอนาคตที่ดีมีชีวิตที่ดีแล้วก็คิดว่าจะอยู่ด้วยกันนานเราก็เลยดาวให้ด้วยผ่อนให้ด้วยส่งเรียนให้ด้วยนะคะคือน้องอยู่ในบ้านหลังนั้นกับเราดูแลตั้งแต่หัวจรดเท้าดีกว่าเหมือนลูกด้วยเหมือนแฟนด้วยเหมือนสามีด้วยเหมือนทุกอย่างอะหาเรียกว่าเป็นครอบครัวดีกว่าคิดไหมคะว่าสิ่งที่เราให้ไปในที่ผ่านมามันจะกลายเป็นมาแทงที่เราในวันนี้ก็ไม่ได้คิดหรอกค่ะแต่ให้ด้วยความบอกว่าไม่ได้เสียดายหาให้ความรักคือเราไม่ได้เสียดายตังค์อะเอาว่าตรงนี้ตอนนี้ไอ้ไม่ได้เสียดายเงินได้เสียดายความรู้สึก6ปีที่ทุ่มเทแล้วไอ้แก่ลงไปทุกวันน่ะเต็มเข้าใจป่ะน้องยังเด็กเขาสามารถโตที่จะไปที่อื่นได้แต่เราอะเราพอแล้วไงเราอายุมากขนาดนี้เรา55แล้วอะแล้วมาเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันก็เจ็บทั้งใจเจ็บทั้งกายเสียทั้งเงินเสียทุกอย่างอะเสียความรู้สึกอะคือถ้าใครเป็นอย่างเอ๊ะจะเข้าใจคือทุกคนอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยก็เป็นเพราะว่าเราอายุมากกว่าแล้วก็ชอบเด็กก็จะมีปัญหาอย่างงี้ซึ่งเอ๊ะบอกกับสื่อมวลชนทุกช่องทุกฉบับทุกที่ทุกเพจอยู่แล้วทุกสื่อว่าแบบเอ๊ะรู้ว่าวันนึงเด็กต้องไปรู้อยู่แล้วว่าอายุมากกว่าแต่การไปอ่ะไม่ใช่มาขึ้นฟ้องร้องทำเป็นธรรมหรือทำให้เอ๊ะเป็นข่าวแบบนี้อย่ามาแบบเรามีชื่อเสียงอ่ะการมีชื่อเสียงของคนเราไม่ได้สร้างภายในวันเดียวและอย่างนึงเขามาพูดว่าเราอยู่วงการมานานสื่อมวลชนจะต้องเข้าข้างเรา